ชาวเน็ตรู้ตัวแอมมี่เดอะบอททอมบลูแซกใครโพสต์ไอติมรสส้มเหมือนองค์แมลงสาบต้องบอกเลยว่ากลายเป็นกระแสเดือดที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งเมื่อแอมมี่เดอะบอททอมบลูนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชาวไทยสมาชิกวงดนตรีเดอะบอททอมบลูที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์แสดงจุดยืนกลางโซเชียลเมื่อเวลา 11:03 นของเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยแอมมี่เดอะบอททอมบลูนั้นได้ทวีตระบุ ข้อความว่าไอติมรสส้มทำไมทานแล้วขมเหมือนองค์แมลงสาบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกตั้ง66พร้อมกับอีโมจิหัวใจสีส้มท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ก่อนที่ในเวลาต่อมาเขานั้นลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งและล่าสุดก็ทำเอาชาวเน็ตเดือดทัวลงแอมมี่เดอะบอททอมบลูหลังโพสต์ไอติมรสส้มเหมือนองค์แมลงสาบสื่อนัยยะชัดเจนก่อนลบโพสต์ทิ้งชาวเน็ตรู้ตัวหมายถึงใครซึ่งชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าตัวเองโดน112แต่มาแซะพักที่กำลังจะสู้112มันแปลกดีนะคะพักที่มือแซะเป็นพักเดียวที่เขาไปประกันตัวมึกพักที่มือเชียร์อยู่เฉยๆหดอยู่ในกระดองเอางี้นะถ้าด่าส้มเพราะเหตุผลเรื่องใดๆก็คงไม่โดนทัวร์หรอกแต่นี่ตั้งใจด่าไอติมเลยเพียงแค่เป็นหลานอภพซึ่งมันไม่แฟร์กับไอติมมากๆเข้าใจว่าเกลียดอภพมากแต่ไม่น่าไปเหมารวมและไอติมก็พิสูจน์ตัวเองแล้วเรื่องจุดยืนซึ่งชัดเจนมานานมากชอบไม่ได้ชอบไม่ได้ว่าอะไรแต่งว่าอยู่ๆไปแซะอะไรไอติมเขาไปมีดราม่าไปทำอะไรผิดตอนไหนน่าจะหมายถึงหลานคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ด่าพักประมาณนั้นเหยียดพักที่เคยช่วยเหลือถ้าติดรอบหน้าก็อยู่ในนั้นไปนะอย่าหวังจะให้ใครช่วยออกมาเลยอ้าวปากเก่งหัวความคิดมากอ้าปากเก่งขนาดนี้ลบทำไมคะมั่นมากถึงโพสต์ไม่ใช่เหรอหรือต้องรอทัวร์ลงก่อนถึงคิดได้